ต่อมานะคะค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมสวัสดีค่ะที่นี่คือปราสาทยายเหงานะคะปราสาทยายเหงาเดี๋ยวอาจารย์จะพาทุกท่านไปดูด้านในนะคะไปดูด้านในว่ามีลักษณะอย่างไรอะไรแบบไหนนะคะเราจะสังเกตได้ว่าก่อนที่เราจะขึ้นไปที่ปราสาทเห็นไหมคะลักษณะว่าบันไดเนี่ยนะคะจะเป็นการแกะสลักเป็นรูปของบันไดบันไดเนี่ยจะเป็นบันไดที่ครึ่งฝ่าเท้าของเรานั่นหมายความว่าการก้าวเข้าไปสู่ไปการก้าวไปสู่การสักการะบูชาเทพเจ้านั้นเป็นสิ่งที่เราเองจะต้องระวังนะคะเห็นไหมคะเราจะสังเกตได้ว่าขั้นบันไดเนี่ยเราไม่สามารถที่จะเดินแบบนี้ได้เลยขึ้นไปไม่ได้เลยนะคะแต่ถ้าเวลาเราจะขึ้นปราสาทนะคะเราจะสังเกตได้ว่าเวลาเราจะขึ้นปราสาทเวลาเราจะยกมือไหว้สาที่ปราสาทเสร็จแล้วปุ๊บเราจะต้องขึ้นครึ่งเท้าในด้านแบบนี้นะคะแล้วก็จะโน้มตัวลงเพื่อให้เราแสดงถึงความเคารพต่อเทพเจ้านะคะแบบนี้ถึงจะขึ้นมาได้นะคะเขาจะไม่นิยมการสร้างบันไดให้เต็มฝ่าเท้านะคะหรือไม่สามารถเดินแบบนี้ขึ้นมาได้ก็จะให้เดินแบบนี้ขึ้นมานะคะโอเคเดินขึ้นมาเลยค่ะตรงนี้น่าจะเป็นที่ฝังเสาใหญ่นะคะเนี่ยเป็นเสาน่าจะเป็นเสานี้น่าจะเป็นเสาไม้ขนาดใหญ่เนาะแปลว่าด้านหน้าตรงนี้นะคะจะเป็นลานกว้างนะคะแล้วก็เหมือนกันแดดกันฝนนะคะต่างๆแล้วก็เป็นที่ประกอบพิธีกรรมด้านในนะคะอันนี้ก็คือด้านในของปราสาทนะคะเราจะสังเกตได้ว่ากรอบประตูเนี่ยซุ้มประตูเนี่ยนะคะได้รับน้ำหนักจากข้างบนด้วยโอ้โหแบบมหาศาลหลายตันเลยนะคะหลายตันเลยที่แบบก่อขึ้นไปเนี่ยเห็นไหมคะท่านผู้ชมก็ขึ้นไปหลายตันเลยแต่ไม่รู้ว่าสามารถขึ้นไปก่อกันได้ข้างบนได้อย่างไรมีเหล็กอะไรหรือไม่อย่างไรถือว่าเป็นสถาปนิกในสมัยโบราณที่มีความชำนาญแล้วก็ตัวองค์ปราสาทเนี่ยอยู่ได้900ถึง 1,000 ปีเนี่ยจึงไม่ใช่ของง่ายเลยนะคะท่านผู้ชมค่ะนี่นะคะด้านในน่าจะเป็นรูปเคารพนะคะของถือว่าเป็นยอดนะคะยอดปลีนะคะยอดปลีของปราสาทนะคะซึ่งถือว่าเป็นของเก่าแก่เหมือนกันนะคะเมื่อได้อยู่ข้างนอกเสร็จแล้วนะคะชุมชนก็น่าจะเอาเข้ามาตั้งไว้ด้านในนะคะให้เปรียบประดุจดังว่าเป็นรูปองค์ศิวะหนึ่งพระนั่นเองนะคะเราก็ได้ทำการปัดกวาดเช็ดถูนะคะให้เป็นสถานที่ในการใช้สำหรับการสักการะบูชาต่อเทพเจ้าในสมัยโบราณเองนะคะด้านในตรงนี้ก็น่าจะเป็นสถานที่ในการประกอบพิธีกรรมโดยมีการตั้งรูปเคารพไว้อยู่ด้านหน้าตรงนี้อยู่แล้วนะคะแล้วก็วัฒนธรรมอินเดียโบราณนั้นมักจะมีการประกอบพิธีกรรมหนักกับพื้นอยู่แล้วเวลาจะวางเครื่องไหว้วางผลไม้หรือวางดอกไม้ก็จะวางกับพื้นจะไม่มีการตั้งเป็นชั้นๆเป็นซุ้มขึ้นมาตัวที่เป็นซุ้มขึ้นมาจะเป็นเพียงฐานโยนีแล้วก็รูปของพระศิวลึงเท่านั้นนะครับองค์ศิวลึงเท่านั้นหรืออาจจะเป็นรูปเคารพที่ทำด้วยโลหะต่างๆก็อาจจะวางกันอยู่แถบนี้แต่โดยการสักการะบูชาของอินเดียโบราณแล้วมักจะต้องวางไว้กับพื้นแล้วก็ประกอบพิธีกรรมกับพื้นดังนั้นเมื่อเข้ามาก็ถือว่าเป็นที่พำนักของเทพเจ้าก็จะมีการมาประกอบพิธีกรรมอยู่ด้านในนั่นเองนะคะท่านผู้ชมอันนี้ก็คือศิวลึงที่อยู่ด้านในปราสาทใหญ่หนานะคะเห็นไหมเขาสามารถทำได้อย่างไรก็ไม่รู้นะคะแล้วก็ออกขึ้นไปแบบทางเดียวขึ้นไปยาวจรดนู่นเลยนะคะอาจารย์เข้ามาเนี่ยอาจารย์ยังรู้สึกกลัวเลยว่าเขาอยู่ได้อย่างไรถึง900ถึง 1,000 ปีเขาอยู่ได้แบบไหนอย่างไรนะคะก็ถือว่าเป็นความชันฉลาดของบรรพบุรุษของเราแล้วก็ของผู้ที่สร้างขึ้นมาดังนั้นเราก็มาสักการะบูชานะคะเดี๋ยวเราอีกคลิปต่อมาเดี๋ยวจะพาทุกท่านมาสักการะบูชานะคะ